สวัสดีครับในวิชาแคลคูลัสนี้วัตถุหลักที่เราจะทำการศึกษาทำการคำนวณก็คือฟังก์ชันเราได้เคยเรียนเรื่องฟังก์ชันกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมละแต่มันก็ผ่านมาสักพักแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาหลักเรื่องแคลคูลัสของเราเรามาทบทวนเรื่องฟังก์ชันกันสักนิดนึงดีกว่าฟังก์ชันคืออะไรเราอาจจะบอกได้ว่าฟังก์ชันคือกล่องเครื่องมือสัตว์ประหลาดหรือสิ่งหนึ่งที่รับค่าเป็นตัวเลขแล้วก็ส่งค่าออกมาเป็นตัวเลขยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เมื่อเราส่ง2เข้าไปมันส่ง5ออกมาเมื่อเราส่ง -3 เข้าไปมันส่ง10ออกมาเมื่อเราส่ง7เข้าไปมันส่ง50ออกมาหรือถ้าเราส่งจำนวน x ใดๆเข้าไปมันจะส่ง x ยกกำลัง2บวก1ออกมาถ้าเราตั้งชื่อฟังก์ชันนี้ว่า f เราจะสามารถเขียนอธิบายเหตุการณ์นี้ได้ว่าf ของ x เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก1สัญลักษณ์นี้หมายความว่าฟังก์ชันนี้มีชื่อว่า f ที่ตัวแปรต้นเราให้ชื่อว่า x เมื่อแทนค่าเข้าไปแล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก1นั่นหมายความว่าหากเราต้องการคำนวณค่าของฟังก์ชันที่ x เท่ากับ0เราก็นำ0เข้าไปแทนค่าในทุกที่ที่เราเห็น x ยกตัวอย่างเช่น f ของ0เท่ากับ0ยกกำลัง2บวก1เท่ากับ1f ของ4เท่ากับ4ยกกำลัง2บวก1เท่ากับ17วิธีการหนึ่งในการนำเสนอฟังก์ชันก็คือการใช้กราฟเราเริ่มต้นด้วยการวาดเส้นจำนวนที่ตัวแปรต้นของเราอาศัยอยู่เราเรียกแกนนี้ว่าแกน x หลังจากนั้นเราจะวางเส้นจำนวนอีกเส้นให้ตั้งฉากกันซึ่งจะเป็นเส้นจำนวนที่ผลลัพธ์ของเราอาศัยอยู่เราเรียกแกนนี้ว่าแกน y สมมติว่าเราต้องการวาดกราฟของฟังก์ชันเมื่อกี้ที่ตัวแปรต้นแต่ละค่าเราหาผลลัพธ์ออกมาแล้วจุดลงไปบนระนาบ x y เช่น f 0เท่ากับ1 f 1เท่ากับ2 f ลบ1เท่ากับ2 f 2เท่ากับ5 f ลบ2เท่ากับ5ถ้าเราทำอย่างนี้กับทุกจุดบนแกน x เราก็จะได้ออกมาเป็นเส้นโค้งโดยที่แต่ละจุดบนเส้นโค้งนั้นมีค่า x เท่ากับ x ค่า y เท่ากับ f x เราเรียกเส้นโค้ง y เท่ากับ f x นี้ว่ากราฟของฟังก์ชัน f การจะเป็นฟังก์ชันได้นั้นตัวแปรต้นแต่ละค่าต้องมีผลลัพธ์เพียงค่าเดียวเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราลากเส้นตรงที่ตั้งฉากกับแกน x จะต้องตัดกราฟของ x ที่จุดเดียวเท่านั้นเส้นโค้งนี้ไม่ใช่กราฟของฟังก์ชันเพราะว่าที่ x ค่านี้มีค่า y ที่เป็นไปได้2ค่าทางซ้ายมือคือกราฟของฟังก์ชันทางขวามือไม่ใช่ฟังก์ชันคำหนึ่งคำที่สำคัญเมื่อเราพูดถึงฟังก์ชันคือคำว่าโดเมนโดเมนคืออะไรลองนึกถึงตู้ซื้อเครื่องดื่มนะครับตู้แต่ละตู้ก็มีกฎว่าจะรับเหรียญหรือรับแบงค์อะไรบ้างถ้าเราใส่ไปผิดมันก็ไม่รับเช่นตู้ในเมืองไทยถ้าเราจะใส่แบงค์ดอลลาร์เข้าไปเราก็ไม่ได้กินน้ำในการเขียนฟังก์ชันก็เช่นกันทุกครั้งที่เราเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเราต้องบอกด้วยว่าเราจะยอมรับตัวแปรต้นอะไรบ้างเช่นสมมติเราเขียนว่ากำหนดให้ f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง2บวก1โดยที่ x ต้องเป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นแล้วถ้าเราถามว่าแล้ว f ลบ2เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องตอบว่า f ลบ2ไม่มีความหมายเซตของค่า x ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนั่นแหละที่เราเรียกว่าโดเมนประโยคที่ว่าโดยที่ x ต้องเป็นจำนวนจริงบวกเราอาจจะพูดอีกอย่างได้ว่าโดยที่โดเมนของ f คือเซตของจำนวนจริงบวกถ้าเราถามว่า f ลบ2เท่ากับเท่าไหร่เราก็ตอบได้ว่า f ลบ2ไม่มีความหมายเพราะลบ2ไม่ได้อยู่ในโดเมนของฟังก์ชันนี้สรุปนะครับโดเมนของฟังก์ชัน f หมายถึงเซตของตัวแปรต้นที่เป็นไปได้ทั้งหมดในหลายครั้งเราจะเห็นว่าคนเขียนไม่ได้กำหนดมาว่าโดเมนของฟังก์ชันนั้นคืออะไรถ้าคนเขียนไม่ได้กำหนดให้เราถือว่าเซตที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้คือโดเมนนั้นสมมติว่าผมเขียนว่า f(x) เท่ากับ1ส่วน square root x ลบ4โดยที่ผมไม่ได้เขียนอะไรเพิ่มเติมให้เข้าใจตรงกันว่าโดเมนของฟังก์ชัน f คือเซตที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ที่ทำให้1ส่วน square root x ลบ4มีความหมายผมอยากให้ทุกคนลองโพสและคิดดูว่าโดเมนของฟังก์ชันนี้คืออะไรอ่ะครับมาดูกัน square root จะมีความหมายได้ถ้าข้างใน square root มากกว่าหรือเท่ากับ0แต่เราก็หารด้วย0ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้จะมีความหมายถ้า x มากกว่า4แต่ไม่รวม4ด้วยเราเขียนเป็นสัญลักษณ์ได้ว่าโดเมนของ f เท่ากับเซตของ x ที่ x มากกว่า4หรือเขียนเป็นช่วงได้ว่าช่วงเปิด4 infinity สังเกตบนเส้นจำนวนข้างบนจุดโปร่งหมายถึงเราไม่นับ4ด้วย
สุดท้ายนี้เรามาทบทวนฟังก์ชันพื้นฐานที่เราจะได้เจอกันในเทอมนี้นะครับอันดับแรกฟังก์ชันเชิงเส้น linear function สมการของมันคือ y f(x) เท่ากับ mx บวก b กราฟของมันก็เป็นเส้นตรงและอย่างเช่นในตัวอย่างนี้คือ y เท่ากับลบ 3x บวก 5 quadratic function ฟังก์ชันกำลัง2 y หรือว่า f(x) เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก 4ตัวอย่างในรูปเป็นพาราโบลาคว่ำเนาะ y เท่ากับลบ x กำลัง2บวก 4ฟังก์ชันพหุนามก็คือผลรวมของเอกนามต่างๆฟังก์ชันตรีโกณมิติในรูปเรามีกราฟของ sin x cos x แล้วก็ tan x ฟังก์ชันพกผันตรีโกณมิติในรูปเรามีกราฟของ arc sin arc cos แล้วก็ arc tan เนื่องจากค่าของ sin และ cos อยู่ระหว่างลบ1ถึง1โดเมนของ arc sin และ arc cos ก็คือช่วงปิดลบ1ถึง1ส่วนโดเมนของ arc tan คือเซตของจำนวนจริงใดๆฟังก์ชัน exponentialในรูปคือกราฟของ y เท่ากับ e ยกกำลัง x การศึกษาคือความเจริญงอกงามฟังก์ชันลอกริทึมฟังก์ชันลอกริทึมคือฟังก์ชันพกผันของฟังก์ชัน exponential ครับแล้วนี่ก็คือการทบทวนเรื่องฟังก์ชันอย่างคร่าวๆนะครับถ้ามีจุดไหนที่ไม่เข้าใจผมก็อยากให้กลับไปทบทวนดูนะครับสำหรับวิดีโอต่อไปเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในบทที่1กัน